จุดเริ่มต้นของเราคือความขัดแย้งพ่อเคยห่วงตัวเองบ้างไหมอ่ะพ่อพอเรามีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะปู่เงินเท่านั้นน่ะที่ก่อให้เกิดความเท่าเทียมที่นี่หนูว่าหนูเล่นไม่ได้แน่ๆเลยค่ะทำไมปู่ต้องเกลียดของชาติให้รวยด้วยครับอนาคตของผมไม่เหลือแล้วแต่อนาคตของลูกยังอยู่พ่อหวังว่าดอกดาวเรืองที่เหี่ยวเฉาพวกนี้จะกลับมาบานสะพรั่งอีกครั้งไอ้น้องขับรถยังไงอ่ะนี่มันทางม้าลายนะมีประกันนะรุ่นเนี้ยดูแลทั้งครอบครัว